สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับช่อง TTK Studio และคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีที่5กันแล้วซึ่งถ้ายังมีเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ขอให้ช่วยติดตามให้เรากันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเล็กๆน้อยๆให้กับช่อง TTK Studio ในการทำคลิปต่อไปและครั้งนี้ก็จะพบกับคดีกับชายปริศนาที่ท่าทางแปลกๆที่ทำให้ร้านอาหารโทรมๆกลายเป็นร้านอาหารมีระดับจนขายดิบขายดีกับคดีตู้เกมหยอดเหรียญมรณะที่ครั้งนี้จะได้พบกับตัวละครใหม่อย่างอาจารย์โจดีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของมัธยมเทตันผู้มีความลับมากมายถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับฟังรับชมกันได้เลยตอนความลับของกิจการที่รุ่งเรืองเปิดมาที่โรงเรียนประถมเทตันก็ได้มีเด็กชายที่ชื่อลินทาโรได้มาขอคำปรึกษากับพวกแก๊งนักสืบเยาวชนที่มีคนน่าสงสัยปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อ2เดือนก่อนเขาชื่อคาเมคุระยูจิที่ได้บอกว่าเป็นหนี้บุญคุณคุณตาของลินทาโรที่ตายไปแล้วโดยบ้านของลินทาโรนั้นก็เปิดร้านอาหารซึ่งคุณยูจิก็ขอตอบแทนบุญคุณโดยการขอทำงานที่นี่โดยไม่ขอเงินเดือนและเข้ามาใส่ในบ้านของลินทาโร่แต่ลินทาโร่ก็ยังสงสัยว่าคุณปู่ที่ตายไปแล้วนั้นเป็นคนขี้เหนียวมากๆแถมนิสัยไม่ดีอีกไม่ใช่คนที่จะช่วยเหลือใครได้ง่ายๆคุณยูจิคงต้องวางแผนอะไรสักอย่างจึงได้อยากจ้างแก๊งนักสืบเยาวชนโดยโคนันนั้นก็ทำหน้าตาเซ็งๆเพราะคิดว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีน่าสนใจอะไรแต่แก๊งนักสืบเยาวชนที่เหลือกลับไม่คิดแบบนั้นที่มโนว่ามันมีกลิ่นคดีของอาชญากรรมทำให้โคนันถูกลากตัวไปสืบคดีที่บ้านของลินทาโร่แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าร้านอาหารของลินทาโร่จากร้านที่โทรมจนขายไม่ดีตอนนี้กลับกลายเป็นร้านอาหารใหญ่โตจนคนต่อคิวยาวลินทาโร่จึงเล่าว่าเหตุผลที่ร้านเปลี่ยนไปก็เพราะคุณยูจิที่เห็นว่าร้านอาหารนี้มันไม่ค่อยมีลูกค้าคุณยูจินั้นจึงได้เสนอว่าเขาเคยมีประสบการณ์จากร้านอาหารมาก่อนจึงจะสอนทุกคนทำอาหารและปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นที่มีคุณยูจิเป็นคนออกเงินทั้งหมดจนร้านนั้นขายดีขึ้นมาอย่างที่เราเห็นขณะนั้นลินทาโร่ที่เล่าจบโคนั้นก็ได้มองสำรวจในร้านก็เลยพบกระดาษแปะไว้หน้าห้องหนึ่งที่เขียนว่ากำลังคิดเมนูใหม่ห้ามเข้าเด็ดขาดที่ลินทาโร่ได้เล่าต่ออีกว่าคุณยูจิได้เก็บตัวอยู่ในห้องนั้นตั้งแต่เช้าถึงค่ำและไม่ยอมให้ใครเข้าไปโคนันจึงคิดว่าถ้าร้านเคยขายดีคนในบ้านก็ต้องทำงานทั้งวันระหว่างนั้นคุณยูจิก็มีโอกาสอยู่คนเดียวที่มันอาจคล้ายกับคดีเส้นผมสีแดงขณะที่โคนันคิดมิชิโกะก็ได้บอกว่าคดีนี้ก็คือคดีเส้นผมสีแดงที่มันเป็นหนึ่งในคดีของเชอร์ล็อกโฮมที่มีผู้ชายคนหนึ่งมาสมัครงานและโกหกเจ้าของร้านให้ไปข้างนอกและอาศัยจังหวะนั้นขุดอุโมงค์ใต้ดินของร้านเพื่อไปปล้นเงินธนาคารพวกแก๊งนักสืบที่คิดอย่างนั้นจึงไปเคาะห้องของคุณยูจิจากนั้นโคนันจึงได้สอบถามและบอกว่าคุณยูจิคงเป็นเทพแห่งความร่ำรวยจึงอยากขอดูลายมือหน่อยซึ่งคุณยูจิที่ไม่ได้คิดอะไรก็ให้พวกเด็กๆดูที่มือของคุณยูจินั้นมีทั้งปุ่มด้านและพองนั่นคือมือที่ใช้จับพั่วสำหรับขุดดินทำให้โคนันที่คิดในใจว่าในยุคสมัยนี้แล้วยังมีคนขุดดินเพื่อไปปล้นธนาคารอยู่อีกพวกโคนันจึงไปหาธนาคารที่ใกล้บ้านของลินทาโร่ที่สุดแต่ก็ไม่มีธนาคารเลยที่อยู่ใกล้ๆแต่มันก็มีร้านเพชรที่อยู่ใกล้ๆแทนพวกมิซิโกะจึงได้ไปเตือนเจ้าของร้านว่าจะมีคนมาปล้นแต่เจ้าของร้านก็หัวเราะลั่นเพราะไม่มีใครสามารถขโมยเพชรไปได้แน่ที่ร้านนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาไม่ให้ผิดพลาดเหมือนกับคราวก่อนที่เคยโดนปล้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า300ล้านเยนแถมก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ที่แค่1เดือนก็จะครบ5ปีที่ถูกปล้นมิซึโกะที่สงสัยอะไรบางอย่างจึงไปถามคุณแม่ของลินทาโร่และเมื่อประกอบเรื่องราวมิซึโกะก็บอกว่าไขคดีนี้ได้แล้วคุณยูจิเมื่อ5ปีก่อนเป็นคนร้ายปล้นเพชรจึงนำเพชรที่ขโมยมาฝังดินไว้จุดที่ฝังก็คือใต้ร้านอาหารของลินทาโร่ที่กำลังสร้างในตอนนั้นพอดีเมื่อ5ปีก่อนคุณยูจิที่เป็นคนร้ายจึงคิดจะขุดเพชรขึ้นมาเลยมาอาศัยในบ้านของลินทาโ
และที่มาขุดเพชรหลังจากผ่านไป5ปีก็เพื่อรอให้คดีหมดอายุความก่อนที่โคนันจะแย้งว่าอายุความทางแพ่งนั้นก็คือ5ปีแต่ทางอาญามันคือ12ปีต่างหากที่ถึงจะนำเพชรไปขายก็ยังถูกจับอยู่ดีมิซึโกะจึงได้แถว่าคนร้ายนั้นคงไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้จึงได้ขุดเพชรขึ้นมาตัดมาที่พวกมิซึโกะที่ได้ไปหาคุณยูจิเมื่อคุณยูจิเปิดประตูมาเกนตะก็ได้พูดขู่ว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วไม่มีทางตบตาแก๊งนักสืบเยาวชนได้แน่ก่อนจะเดินกลับไปหน้าตาเฉยซึ่งเกนตะก็คิดว่าคำขู่ของเกนตะนั้นคงทำให้คุณยูจิกลัวและร้อนรนจนโผล่หาออกมาโดยโคไนก็คิดในใจว่าจะมีโจรคนไหนที่กลัวคำขู่ของเด็กประถมวันต่อมาลินทาโร่ก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าคุณยูจิได้ให้ทุกคนนั้นไปอาบน้ำร้อนที่ต่างจังหวัด2วัน1คืนแต่คุณยูจิไม่ได้ไปด้วยมิซึโกะคิดว่าคุณยูจิคงไล่ทุกคนไปอาบน้ำแร่เพื่อจะได้ขุดให้ไวขึ้นเพราะกลัวคำขู่ของเกนตะจนโคนันถึงกับช็อกที่ดันมีโจรกลัวคำขู่ของเด็กประถมตัดมาที่โคนันที่คิดเรื่องคดีบนดาดฟ้าที่หลายอย่างนั้นมันไม่เมคเซนส์จนไฮบาระได้บอกว่าคนร้ายคราวนี้อาจเป็นคนร้ายติงตองก็ได้ที่ไม่เหมือนกับคนร้ายที่โคนันเคยเจอมาตัดมาที่ทุกคนในบ้านของลินทาโร่ที่ได้ไปอาบน้ำแร่โดยมีแก๊งนักสืบเยาวชนเฝ้ารออยู่หน้าร้านเพื่อรอดูว่าคุณยูจิจะกลับเข้ามาในร้านตอนไหนทีหลังจากครอบครัวลินทาโร่ไปคุณยูจิก็ได้แอบเข้ามาในร้านทันทีพวกเกนตะจึงได้รอจังหวะและจะใช้กุญแจที่ลินทาโร่ให้มาเพื่อไขเข้าไปจับคุณยูจิแบบคาหนังคาเขาตัดมาที่คุณยูจิที่ได้ขุดเพชรจนเจอขณะนั้นพวกมิซึโกะก็ได้เข้ามาพอดีเพื่อจับคุณยูจิโดยที่คุณยูจินั้นก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีและไม่ขัดขืนอะไรก่อนที่อายุมิจะให้โคนันผู้ไม่มีบทเป็นคนอธิบายข้อสันนิษฐานเพราะกลัวโคนันนั้นหน้าแตกที่ไม่ได้ทำอะไรเลยขณะที่โคนันกำลังอธิบายคุณยูจิก็ยอมรับทุกอย่างว่าเขาคือคนร้ายแถมคุณยูจิยังได้เล่าว่าเขาได้ขโมยเพชรไปฝังจากนั้นก็หนีไปทำงานเป็นพ่อครัวและพยายามมาตลอด5ปีจนมาถึงวันหมดอายุความที่คุณยูจิไม่รู้ว่าคดีความทางอาญานั้นมันมีอายุมากถึง12ปีคุณยูจิที่เข้ามาใส่ในบ้านของลินทาโร่ก็เห็นว่าร้านนี้มันไม่มีลูกค้าทำให้ทุกคนนั้นอยู่กันพร้อมหน้า24ชั่วโมงทำให้ไม่มีโอกาสขุดเพชรจึงได้นำเงินตอนเป็นพ่อครัวมาปรับปรุงร้านและสอนทำอาหารจากประสบการณ์ที่ฝึกมาพอร้านเริ่มขายดีคุณยูจิจึงมีโอกาสขุดเพชรและที่กลัวคำพูดของเด็กประถมก็เพราะคุณยูจิเป็นคนขี้กลัวจนได้ร้อนรนขุดเพชรขึ้นมาทำให้โคนันถึงกับหัวเสียว่าทำไมเมื่อไรทุกคนไปอาบน้ำแร่ตั้งแต่แรกจนต้องใช้เงินของตัวเองมาทำให้ร้านขายดีขึ้นให้ยุ่งยากโดยคุณยูจิก็ได้ตอบว่าเขานั้นไม่ทันคิดเรื่องนี้และก็จบคดีความลับของกิจการที่รุ่งเรืองตอนกับดักเกมต่อสู้ตอนแรกเปิดมาที่เกมเซ็นเตอร์ที่ลานโคนันและโซโนโกะได้มาเที่ยวและก็ได้มาเอิญพบกับอาจารย์โจดี้อาจารย์ภาษาอังกฤษคนใหม่ที่เธอเองก็ได้มาเล่นเกมเซ็นเตอร์เช่นกันเกมที่เล่นก็คือเกมยิงเอเลี่ยนที่ทำเอาซากคนแถวนั้นถึงกับอึ้งกับฝีมือของเธอตัดมาที่พวกลานที่ได้คุยกับอาจารย์โจดี้เธอนั้นชอบเล่นเกมเซ็นเตอร์มากและมาเล่นทุกวันหลังเลิกสอนและเหตุผลที่มาญี่ปุ่นก็เพราะเธอติดเกมนั่นเองจึงอยากขอให้พวกลันว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครจากนั้นอาจารย์โจดี้ก็ได้ชวนทุกคนไปเล่นเกมต่อสู้โดยให้ลันนั้นเล่นเป็นคนแรกแต่ด้วยลันที่เป็นถึงนักคาราเต้ก็ซัดคู่ต่อสู้สะบอกคาที่ทำให้มีผู้เล่นคนอื่นมาขอท้าสู้ลันแต่ด้วยความไม่ชินกับเครื่องเล่นก็ทำให้ลันแพ้ไปคนที่มาท้าสู้เขาชื่อปิโตเคนโงะคุณเคนโงะนั้นก็ได้ขอให้ลันลุกออกจากที่นั่งไปพอที่ตรงนี้เป็นที่ประจำของเขาโซโนโกะที่ไม่สบอารมณ์จึงขอให้ร้านนั้นแก้มือก่อนจะมีพนักงานของร้านที่ชื่อเดจิมะฮิโตชิได้บอกว่าร้านไม่มีทางชนะคุณเคนโงะได้เพราะเขาคือคนที่เก่งที่สุดขณะที่คุณฮิโตชิกำลังเก็บเหรียญจากตู้นั้นก็ได้โดนคุณเคนโงะทีไป1ทีในข้อหาไขตู้ช้าทำให้คุณเอโมริโทชิซึงุได้พูดออกมาว่า
เขานั้นไม่ค่อยชอบคุณเคนโงะสักเท่าไหร่ที่คุณเคนโงะชอบทำตัวกลางและคุณโทชิซึโงะไปดูการต่อสู้เมื่อกี้ของรันจากจอมอนิเตอร์ก่อนบอกว่าถ้าใครชนะคุณเคนโงะได้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดฝีมือกันเลยทีเดียวจากนั้นคุณชิมิสึทาคายาสึก็ได้เข้ามาที่นัดกับคุณเคนโงะเพื่อดวลกันที่ทั้งคู่นั้นเริ่มดวลคุณเคนโงะก็ดูเป็นฝ่ายได้เปรียบและกำลังเผด็จศึกแต่แล้วคุณเคนโงะก็ได้หยุดไปทำให้ผลการต่อสู้เป็นเสมอก่อนพบว่าคุณเคนโงะนั้นมีท่าทางแปลกๆที่คุณเคนโงะได้เสียชีวิตไปแล้วตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงจากการให้การของรันที่ได้บอกว่าผู้ตายนั้นได้ตายขณะเล่นเกมอยู่ที่การต่อสู้นั้นได้ฉายทางมอนิเตอร์ที่แค่นิดเดียวผู้ตายก็จะชนะแต่อยู่การโจมตีก็หยุดลงพอมาดูอีกทีก็พบว่าผู้ตายได้เสียชีวิตไปแล้วจากการตรวจสอบถามคนในร้านก็ไม่พบใครท่าทางแปลกๆหรือคนน่าสงสัยในร้านเลยก็มีแต่ลูกค้าประจำภายในร้านสารวัตรจึงคิดว่าผู้ตายอาจเสียชีวิตมาจากดาเมจที่เครื่องเล่นทำใส่ผู้เล่นที่ถ้าโดนโจมตีก็จะได้รับดาเมจก่อนที่คุณทาคายาสึจะอธิบายว่าดาเมจจากเกมนั้นเป็นแค่การสั่นเบาๆเท่านั้นแถมคนที่โดนดาเมจก็คือคุณทาคายาสึเองที่โดนผู้ตายต่ออยู่ฝ่ายเดียวทำให้ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้สาเหตุการตายว่าผู้ตายตายได้ยังไงระหว่างเล่นเกมผู้นั้นจะคิดว่าคนร้ายคงเดินนำเข็มฉีดยามาฉีดผู้ตายขณะเล่นเกมผู้ตายนั้นถูกล็อกด้วยเครื่องเล่นอยู่ทำให้หนีไปไหนไม่ได้และถึงผู้ตายจะล็อกมาก็คงโดนเสียงเกมจากตู้อื่นกบหมดแถมทุกคนยังจดจ่อกับจอมอนิเตอร์ทำให้ไม่ได้สังเกตผู้ตายและคนที่เดินเข้าไปใกล้ผู้ตายก็จะมีคุณฮิโตชิคุณทาคายาสึและก็พวกโคนันรวมทั้งหมด6คนตำรวจจึงขอดูกล้องวงจรปิดจากในร้านขณะที่คุณฮิโตชิพาทุกคนไปดูกล้องวงจรปิดก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับเสียงโลหะกระทบกันหลายครั้งตัดมาที่ทุกคนที่ได้ดูกล้องวงจรปิดที่จะมีคุณฮิโตชิที่มาขายตู้เก็บเงินหลังจากนั้นคุณทาคายาสึก็ได้พูดคุยกับผู้ตายก่อนที่คุณทาคายาสึจะก้มเก็บไฟแช็กที่ตกจากนั้นก็ได้เริ่มต่อสู้ที่คุณฮิโตชิถ่ายการต่อสู้ไว้เพราะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆขณะที่นั่งดูกล้องจอมปิดกันอยู่นั้นข้างๆผู้ตายก็ยังมีคุณโทชิซึงุอีกคนที่โผล่ขึ้นมาข้างๆผู้ตายตอนกับดักเกมต่อสู้ตอนจบตัดมาที่คุณโทชิซึงุได้ให้การว่าเขานั้นกำลังก้มเก็บเงินที่ตกอยู่ส่วนเหตุจูงใจในการฆาตกรรมคุณโทชิซึงุโดนล้อที่เล่นเกมแข่งรถแพ้คุณทาคายาสึน้องสาวของเขาเป็นแฟนกับผู้ตายที่ผู้ตายนั้นไม่ทำงานเอาแต่เล่นเกมคุณฮิโตชิเป็นเกมเมอร์ชื่อดังแต่ตั้งแต่แพ้ผู้ตายไปเขาก็ได้หายตัวไปและมาเป็นพนักงานในร้านเกมแทนขณะนั้นตำรวจชนะสูตรก็ได้เข้ามาในตัวของผู้ตายมีสารพิษที่เป็นพิษจากปลาปักเป้าตรงแขนขวาและพิษจากปลาปักเป้านั้นเมื่อโดนเข้าไปผลมันจะออกช้าทำให้ร่างกายนั้นชาและสุดท้ายก็เสียชีวิตสารวัตรจึงได้พาทุกคนไปที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานและอุปสังหารเพิ่มเติมขณะที่ทุกคนกำลังเดินโคนันก็ได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันอีกครั้งทำให้โคนันเริ่มเข้าใจบางอย่างก่อนจะบอกคุณฮิโตชิว่าเชือกรองเท้าหลุดทำให้คุณฮิโตชิต้องผูกเชือกรองเท้าและโคนันก็ได้รู้ว่าใครคือคนร้ายตัดมาที่ตำรวจที่ได้สำรวจร้านเกมจนทั่วแต่ก็ไม่พบอาวุธสังหารจากนั้นโคนันก็ทำให้โซโนโกสลบและก็มาถึงช่วงยอดนักสืบบนโลกออนไลน์กับคดีกับดักเกมต่อสู้ที่ผู้ตายนั้นถูกสังหารด้วยยาพิษจากปลาปักเป่าผู้ต้องสงสัยคนแรกอาจารย์โจดี้อาจารย์จากมัธยมปลายเทตันผู้ชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเธอนั้นได้นั่งเล่นเกมข้างผู้ตายผู้ต้องสงสัยคนที่2คุณฮิโตชิอดีตเกมเมอร์ผู้เคยพ่ายแพ้แก่ผู้ตายจนต้องผ่านตัวมาเป็นพนักงานเก็บเหรียญผู้ต้องสงสัยคนที่3คุณโทชิซึงุเคยถูกผู้ตายล้อว่าแพ้เกมและเขายังเป็นผู้ที่เข้าใกล้ผู้ตายคนสุดท้ายขณะเล่นเกมผู้ต้องสงสัยคนที่4คุณทาคายาสึเป็นคนนัดผู้ตายมาเล่นเกมวันนี้และเขายังเป็นพี่ชายของแฟนผู้ตายด้วยและผู้ต้องสงสัยทั้งหมดก็มี4คนที่เรานั้นจะให้ทุกคนตอบคนร้ายในใจในช่องคอมเมนต์ว่าคือใครกันแน่ตัดมาที่โซโนโกะที่อธิบายว่า
แผลที่ถูกฉีดยาพิษนั้นอยู่ทางด้านขวาคุณโทชิสึงโงอยู่ทางด้านซ้ายของผู้ตายคงทำไม่ได้คุณฮิโรชิก็เช่นกันเขาเข้าใกล้ผู้ตายก่อนจะถูกฉีดยาพิษก็คงไม่ใช่คนร้ายเช่นกันและอาจารย์โจดี้ก็เล่นเกมห่างจากผู้ตายมากกว่า2เมตรเธอคงเอื้อมมือไปฆ่าผู้ตายไม่ได้คนร้ายก็คือคุณทาคายาสึนั่นเองแต่คุณทาคายาสึก็ปฏิเสธเพราะเขานั้นแข่งกับผู้ตายอยู่คงไม่มีทางเข้าไปฆ่าผู้ตายได้โซโนโกะจึงจะแสดงให้ดูโดยให้หมวดทาคางิแข่งเกมกับรันโดยโคนันจะบอกแผนการจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันที่หมวดทาคางิซัดรันอยู่ฝ่ายเดียวจนรันแพ้ไปแต่แล้วเราก็จะได้รู้ว่าหมวดทาคางิถูกปิดตาเล่นและตัวละครผู้หญิงนั้นก็คือตัวละครของหมวดทาคางินั่นก็หมายความว่ารันนั้นได้ซัดหมวดทาคางิตั้งหากมันก็เหมือนกันในคดีนี้ที่ทั้งคู่นั้นจะต่อสู้ด้วยตัวละครที่ตัวเองถนัดจนผู้ชมที่ดูมอนิเตอร์ก็จะเห็นว่าผู้ตายนั้นซัดคุณทาคายาสึอยู่ฝ่ายเดียวแต่ที่จริงคุณทาคายาสึนั้นได้เล่นตัวละครของผู้ตายต่างหากผู้ตายคงตายตั้งแต่ก่อนเล่นเกมขั้นแรกคุณทาคายาสึคงไปหาผู้ตายและแทงผู้ตายด้วยเข็มพิษจากนั้นก็ได้หยอดเหรียญและเลือกตัวละครให้สลับกันจนคนดูที่จอมอนิเตอร์นั้นเข้าใจผิดส่วนอาวุธสังหารนั้นก็ถูกคุณทาคายาสึทิ้งไปแล้วแต่คุณทาคายาสึก็ยังไม่รู้ตัวว่าอาวุธสังหารที่ทิ้งไปนั้นไม่ได้หายไปไหนก่อนโซโนโกะจะให้คุณฮิโตชิยกเท้าขึ้นซึ่งที่พื้นรองเท้านั้นก็มีเข็มอยู่ทำให้เวลาเดินนั้นมีเสียงเหล็กกระทบกันคุณทาคายาสึคงเอาเข็มพิษใส่ในบุหรี่และติดไว้กับหมากฝรั่งแล้ววางไว้ที่พื้นเผื่อใครบางคนเดินมาเหยียบเพื่อให้เข็มนั้นหายไปที่อื่นคุณทาคายาสึนั้นคงวางไว้ในตอนที่ก้มเก็บไฟแช็คแต่มันคงไปมีรอยนิ้วมือของคุณทาคายาสึอยู่เขานั้นคงดีบมันไว้และแทงผู้ตายทำให้ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดคุณทาคายาสึแต่มันก็ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณทาคายาสึนั้นไม่รู้ตัวว่ามันเป็นหลักฐานชั้นดีที่เขานั้นเหลือทิ้งเอาไว้ก่อนจะให้คุณฮิโตชินั้นเปิดตู้เหรียญที่ผู้ตายนั่งที่ข้างในมันจะมีเหรียญอยู่3เหรียญเหรียญแรกเป็นของผู้ตายที่นั่งเล่นเกมอยู่เหรียญที่2เป็นของหมวดทาคางิที่เพิ่งเล่นเกมไปเมื่อกี้และเหรียญสุดท้ายก็ต้องเป็นของคนร้ายที่เริ่มเกมให้ผู้ตายที่ตายไปแล้วทำให้คุณทาคายาสึสารภาพที่ฆ่าผู้ตายก็เพื่อน้องสาวที่เกือบตาบอดเพราะขาดสารอาหารน้องสาวคุณทาคายาสึนั้นต้องชดใช้หนี้ให้ผู้ตายจนไม่มีเวลากินข้าวจนเกือบตาบอดแถมผู้ตายยังบอกอีกว่าถ้าชนะเกมได้สักครั้งก็จะยอมเลิกกับน้องสาวให้ทำให้คุณทาคายาสึนั้นฝึกฝนตนเองแต่ก็ยังชนะผู้ตายไม่ได้เลยสักครั้งจึงได้วางแผนฆ่าผู้ตายทิ้งแต่คุณทาคายาสึก็ยังเสียดายที่จะไม่มีโอกาสเจอคนมีฝีมืออย่างผู้ตายได้อีกแล้วแล้วก็จบคดีกับดักเกมต่อสู้ตอนแรกและตอนจบถ้าทุกคนชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ